สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีเกิน8ปีก็ไม่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยโดยคุณพิชัยณฤทธพันธ์พรรคเพื่อไทยครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพรักวันนี้คณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนะครับขอแถลงเนี่ยมันจะต้องคิดเป็นรายละเอียดและต้องทำรายละเอียดพร้อมๆกันอยากให้วันนี้ผมพูดนะครับอยากให้พลเอกประยุทธ์ฟัง IMF พูดหน่อย IMF พูดและเตือนเนี่ยเหมือนที่คณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำเตือนมาตลอดนะครับก็คืออยากต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันต้องคิดกรอบแล้วต้องเน้นไปทางด้านดิจิทัลด้วยแล้วก็มองทางด้านกรีนเทคโนโลยีนะครับก็อยากให้เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็จะล้าหลังแย่และยิ่งพลเอกประยุทธ์อยู่นานพรรคเพื่อไทยได้ชี้นะครับว่าปัญหาวิกฤตจากข้อผิดพลาดจะ8อย่างตลอด8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นมีอะไรบ้างนะครับเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจจากพรรคเพื่อไทยครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดเลยนะครับได้แถลงข่าวร่วมกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชี้ว่าการเก็บภาษีที่ดินนั้นไม่ตรงกลุ่มคนรวยแค่ปลูกมะนาวก็ไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วในขณะที่มีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับกับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเร่งรัดให้พี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดต้นทุนในภาคธุรกิจที่เกิดจากปัญหาราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซหุงต้มสูงขึ้นและให้มีการแก้ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บรรดาภาคธุรกิจจะต้องมารับภาระในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นักนะครับมรดกที่พลเอกประยุทธ์ส่งต่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจก็คือการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่รอบคอบและบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมซึ่งช่วงหลังโควิดเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจยังคงอ่อนแอควรได้รับการฟื้นฟูแล้วรัฐบาลควรจะต้องช่วยผู้ประกอบการให้เติบโตขึ้นได้แต่รัฐเลือกที่จะบังคับใช้แล้วก็จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเต็มรูปแบบจนเป็นภาระต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและภาคธุรกิจที่ต้องใช้ที่ดินเป็นพื้นที่มากนะครับซึ่งปัญหาสำคัญก็คือว่าที่ดินว่างเปล่าของคนรวยในเขตเมืองกับไม่ต้องเสียภาษีเพียงแค่ปลูกต้นมะนาวต้นมะม่วงก็ถือว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรมแล้วในขณะที่ล่าสุดครับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับซึ่งโดยปกติแล้วสถานีบริการน้ำมันเองจะต้องชำระภาษีในส่วนของอาคารสถานีบริการน้ำมันอาคารค้าปลีกห้องน้ำซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วแต่ล่าสุดครับผู้ประกอบการได้มีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมในส่วนของการลดการจัดเก็บภาษีที่เป็นในส่วนของลานรั้วแล้วก็ถนนคอนกรีตภายในบริเวณซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนั่นทำให้เห็นถึงความแตกต่างและก็ความไม่เป็นธรรมและก็เป็นภาระที่ผู้ประกอบการที่จะต้องมารับภาระในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวนในขณะที่
กำลังมีความอ่อนแออยู่ในขณะนี้นั่นคือปัญหาสำคัญอันที่หนึ่งครับอันต่อมาครับภาระที่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจกำลังได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดและรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาแบบแก้ไปวันๆไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับผมกำลังจะพูดถึงเรื่องที่ผมได้เคยอภิปรายในช่วงยติการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่ผ่านมาเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งราคาหน้าโรงกลั่นของประเทศไทยณขณะนี้สูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่นที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นปัญหาครับที่ประเทศไทยพี่น้องประชาชนจะต้องมารับภาระในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่สูงกว่าแม้กระทั่งราคาที่น้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ราคาน้ำมันดิบที่ส่งออกมาจากประเทศตะวันออกกลางส่งมาที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยเนี่ยมีราคาที่ไม่แตกต่างกันแต่ประเทศไทยกับมีต้นทุนของราคาการผลิตน้ำมันที่สูงกว่าเพราะไปตั้งราคาหน้าโรงกลั่นสูงกว่าหน้าโรงกลั่นที่ประเทศสิงคโปร์อันนี้คือปัญหาและที่สำคัญที่สุดครับยังมีการผลิตเพิ่มกำลังการผลิตอีกนับแสนล้านบาร์เรลเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตรงนี้ให้ทำให้เห็นได้ชัดครับว่าพี่น้องประชาชนจะต้องมาแบกรับต้นทุนสำคัญทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจจากการที่รัฐบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาในด้านของโครงสร้างของราคาน้ำมันครับกับแก้ไขปัญหาเป็นรายวันเรื่องต่อมาครับที่พี่น้องประชาชนยังคงต้องเดือดร้อนและรัฐบาลเองก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาก็คือราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากครับล่าสุดราคาไฟฟ้าขึ้นจากหน่วยละ4บาทเป็นหน่วยละ4.72 บาทและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่ามีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบครับจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลเป็นจำนวนกว่าแสนล้านบาทดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิงครับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันนี้ราคาไฟฟ้าของประเทศไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าราคาไฟฟ้าของประเทศเวียดนามซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยด้อยกว่าประเทศเวียดนามจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่งรัดในการแก้ไขทั้งปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวรวมถึงเจรจากับแหล่งพลังงานที่ทับซ้อนในทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งท่านพิชัยเคยได้กล่าวถึงไปแล้วส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดอีกเช่นเดียวกันที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็คือราคาก๊าซหุงต้มครับซึ่งขณะนี้ก็มีการปรับขึ้นจากราคา 3.18 บาทต่อถัง15กิโลกรัมเป็น408บาทต่อถัง15กิโลกรัมซึ่งขึ้นกว่า 28% ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยราคาน้ำมันราคาก๊าซและราคาค่าไฟฟ้าเป็นภาระต้นทุนสำคัญของพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจและเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยสูงขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นไปอย่างยากลำบากผมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีเวลาเหลืออีกไม่มากนักพยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างของปัญหาจริงๆเพื่อส่งต่อมรดกที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องกับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการเป็นการแถลงข่าวของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าในโหมดการเมืองเข้มข้นครับไปที่จุฑาภรณ์เกตราธรว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขตบางรักนะครับได้แถลงปัญหาเศรษฐกิจกระทบกับคนในยุคคนรุ่นใหม่มากที่สุดนะครับคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่นั้นถือว่าเมื่อเปรียบเทียบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีปัญหา
และติดอยู่ในกลุ่มไทยๆไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้นะคะดิฉันมี 2-3 ประเด็นที่จะพูดถึงขนาดคนรุ่นใหม่จำนวนมากมักจะพูดกันว่าเราถูกบังคับนะถูกบังคับให้จ่ายภาษีแต่กลับรอรับสวัสดิการแบบชิงโชคนะคะเพราะเขามองว่าท่านบริหารเงินภาษีของเขาได้ไม่ดีพอนะคะเอาเงินไปใช้ผิดที่ผิดทางนะเราเป็นประเทศที่มีเงินในการซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำแต่เรากลับไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หมอและพยาบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประชุมถกร่วมกับสมช.วางแผนรักษาความปลอดภัยในช่วงที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกไปฟังมาตรการและการเตรียมการจากประยุทธ์จันทร์โอชาครับต่อจนประชาชนที่รับฟังข่าวสารนะครับการประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2566นะครับก็มีเรื่องที่ให้ที่ประชุมทราบหลายเรื่องนั่นเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องขอรับความเห็นชอบในเรื่องของแผนสถานการณ์รอบบ้านสถานการณ์ในภูมิภาคสถานการณ์ในประเทศอื่นนะที่มีความเกี่ยวข้องนะครับมีผลกระทบกับความมั่นคงของเรานะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยหารือในหลายมิติด้วยกันนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของการจัดทำแผนเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะที่2ของเรานะครับมีการปรับปรุงหลายแผนทั้งในพื้นที่ทั่วไปในเรื่องของสายการบินภาคใต้ในเรื่องของความมั่นคงทางทะเลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่ารายละเอียดต่างก็เดี๋ยวให้ท่านเลขาได้ชี้แจงกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในแนวปฏิบัติของเราอีกประการหนึ่งที่สำคัญวันนี้ก็มีการย้ำเตือนมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมเอเปกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะทั้งพลเรือนตำรวจทหารต้องทำงานประสานกันอย่างดียิ่งสิ่งสำคัญที่สุดผมขอข้อมือจากประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอเถอะครับนะขอให้บ้านเมืองเราปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องเดินหน้านะครับเรากำหนดธีมไว้แล้วก็คือในเรื่องของในเรื่องของเปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุล3ตัวเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญนะครับทางด้านเศรษฐกิจแล้วไปถึงในเรื่องของความมั่นคงด้านอื่นๆอีกด้วยผมก็ได้ทางการย้ำเตือนไปหลายเรื่องด้วยกันรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาสมาชิกสภากลาโหมอันเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะปรุงแก้ไขผมขอว่าวันนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการที่ที่นายกฎหมายเขามีข้อคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่คืออยากขยายอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วกันผมขอร้องสื่อเท่านั้นมีเรื่องอะไรอีกไหมก็ตอนนี้เขาดำเนินการสอบสวนอยู่ใช่ไหมล่ะเออก็เท่านั้นนะก็รอฟังการสอบสวนของเขาว่าทำยังไงก็ต้องลงโทษไงทำไงได้อะสอบสวนลงโทษเท่านั้นเองทำไมไม่ต้องไปสั่งอ่ะเขาเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วผมก็ติดตามว่ามาถึงไหนอะไรยังไงมันมีความคืบหน้านะครับว่าในการเอามาคืนในการสอบสวนกระบวนการทั้งหมดนะทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วประเทศไทยมันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะนั้นเราก็ต้องทุกมาตรการมันก็ขึ้นอยู่ความเข้มงวดขึ้นอยู่ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่นะประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาประกาศว่าจนถึงขณะนี้เพื่อไทยยังไม่ได้ยืนยันนะครับแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบที่จะไปประกาศว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคใดหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับประเสริฐจันทรวงศ์ทองบอกว่าจะต้องรอผลการเลือกตั้งและก็ดูเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงจะตัดสินใจได้นะครับว่าแนวทางการทำงานการเมืองหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรไปติดตามความเห็นนี้กับประเสริฐจันทรวงศ์ทองครับสวัสดีครับเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับกับผมประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็พบกับข้อมูลข่าวสารของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคขอแถลงจุดยืนของพรรค
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่นนะครับตามที่มีความคิดเห็นของสมาชิกของพรรคบางท่านนะครับว่าพร้อมจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนั้นครับในนามของพรรคขอกราบเรียนดังนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นความเห็นดังกล่าวเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวการที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองพรรคใดนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกันประเด็นที่สองก็คือขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าจะจับมือกับพรรคการเมืองใดในการจัดตั้งรัฐบาลและยังไม่ถึงเวลาเนื่องจากว่าพรรคต้องเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเสียก่อนประเด็นที่สามก็คือว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งชนะแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งและเชื่อมั่นว่าประชาชนสนับสนุนให้แลนด์สไลด์เพื่อให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นที่4ดังนั้นในเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้จับมือกับพรรคการเมืองพรรคใดในการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอและเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเสียก่อนถ้าจะจับมือกับพรรคใดตั้งรัฐบาลสิ่งที่สำคัญคือต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนต้องมีอุดมการณ์และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาประเทศสอดคล้องกันกับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับผมก็ขออนุญาตได้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่ผมได้กราบเรียนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของพรรคเพื่อไทยตามช่องทางต่างๆนะครับและก็หวังไว้ว่าคงได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนและพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันชัดนะครับว่ายังจะไม่แสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับใครหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไปที่รังสิมันโรมนะครับก็มอบการบ้าน7ข้อให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผบตรเพื่อไปแก้ไขปมอื้อฉาวในวงการข้าราชการตำรวจไปติดตามการแถลงกับรังสิมันโรมครับตำรวจนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าในปีนี้นะครับและจริงๆต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้นะครับวงการตำรวจเต็มไปด้วยเรื่องอื้อเฉาที่ทำให้เกิดคำถามจากพี่น้องประชาชนว่าตกลงแล้วเรายังสามารถเชื่อมั่นองค์กรเหล่านี้ได้หรือไม่ตกลงแล้วตำรวจจะสามารถพิทักษ์สันติราษฎร์ได้หรือไม่ผมขอไล่เรียงเหตุการณ์ในอดีตนิดเดียวนะครับเพื่อให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในด้านของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจนั้นกำลังดิ่งลงสู่ก้นเหวอย่างไรไม่ว่าจะเป็น1เหตุการณ์การกราดยิงที่หนองบัวลำภูซึ่งทุกท่านนะครับก็ทราบเป็นอย่างดีหรือกรณีที่2ครับกรณีที่มีข่าวนะครับว่ามีการแกว่งปืนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตหรือกรณีตำรวจชั้นประทวนที่ยิงตัวเองเสียชีวิตที่งานแต่งแห่งหนึ่งกรณีที่3นะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆคือกรณีของคลับวันนะครับที่ตกลงแล้วนะครับก็มีการพูดออกมานะครับและมีวิดีโอออกมาว่ามีการจ่ายสินบนนะครับของเจ้าของผับนะครับรวมไปถึงการสนธิกำลังนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่จะต้องมีการตรวจสารเสพติดของนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปใช้บริการซึ่งปรากฏว่าไม่สามารถตรวจสารเสพติดได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ้างว่ากำลังมีไม่เพียงพอกรณีถัดไปครับเป็นกรณีของK100 ล้านนะครับที่มีการขู่นะครับว่าตัวเองนั้นมีงานระเบิดในงานหนังสือและเข้าทำร้ายคุณธนาธรหรือกรณีที่5ครับกรณีตำรวจหน่วยสวัสดครับที่ยิงคู่กรณีนะครับในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วย
กรณีที่6ครับกรณีไฟไหม้ผับ Mountain Bee ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งผมไม่ทราบนะครับว่ากรณีแบบนี้มีผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้ได้มีการขยายผลหรือไม่ว่าทำไมผับแห่งนั้นถึงสามารถเปิดโดยละเมิดกฎหมายได้กรณีที่7ครับกรณีของสว.นะครับที่มีการฝากหญิงสาวไปเป็นบัญชีผีถามว่าวันนี้ขยายผลไปถึงไหนแล้วจะปล่อยให้เรื่องเงียบแบบนี้ต่อไปใช่ไหมครับกรณีที่8ครับเป็นกรณีการจับกุมขบวนการยาเสพติดนะครับซึ่งไปเกี่ยวข้องกับลูกเขยของสว.ท่านหนึ่งซึ่งปรากฏว่าสว.ท่านนี้นะครับก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติได้มีการขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่กรณีที่9ครับกรณีนี้เป็นกรณีที่ผมเคยได้อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันในกองบินตำรวจเสียหายต่อทั้งเงินแผ่นดินเสียหายต่อราชการสร้างความเสี่ยงให้กับกองบินตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่มากไปกว่านั้นมีการอ้างตั๋วอะไรต่างๆซึ่งกรณีนี้ผมได้มีการร้องไปยังปปช.แต่คำถามที่สำคัญก็คือว่าทางตร.ได้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง9กรณีที่ผมยกเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นของตำรวจในวันนี้และได้ทำลายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจจุดประสงค์ที่ผมต้องแถลงข่าวแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะมอบการบ้านให้กับทางตร.เพื่อแก้ปัญหาเพราะถ้ายังปล่อยแบบนี้ต่อไปเราจะไม่สามารถเชื่อมั่นได้จริงๆว่าองค์กรเหล่านี้จะสามารถทำหน้าที่ในการพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับประชาชนได้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านครับผมเข้าใจดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีผบ.ตร.ท่านใหม่คือท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผบ.ตร.นะครับได้แค่เพียง26วันและก็คงจะมีระยะเวลาในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่นานเมื่อเทียบกับผบ.ตร.คนก่อนหน้านี้ตัวผบ.ตร.นะครับที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่เข้ามาก็มอบนโยบาย10นโยบายด้วยกันซึ่งต้องเรียนตามตรงครับว่าทั้ง10นโยบายที่ท่านได้มอบไปนั้นไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์กรท่านเองแม้แต่น้อยมากไปกว่านั้น26วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นแต่ต้องยอมรับว่าภายใต้26วันนี้เกิดเรื่องราวต่างๆที่ทำลายองค์กรของตัวท่านเองอย่างย่อยยับและผมดูแล้วนะครับแนวโน้มหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะดีขึ้นจึงเป็นที่มาที่ผมมีความตั้งใจที่จะมอบการบ้านหวังว่าการบ้านเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรตำรวจให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยการบ้านที่ผมจะมอบให้นั้นมีทั้งสิ้น7ข้อข้อแรกครับสิ่งแรกเลยที่ท่านต้องทำในฐานะที่ท่านเป็นผบ.ตร.เข้ามาใหม่และจริงๆอาจจะต้องบอกว่าเป็นการบ้านที่จะต้องมอบให้กับทางรัฐบาลด้วยในฐานะที่จะต้องกำกับดูแลตำรวจข้อแรกเลยครับท่านจะต้องเอาในส่วนของการอภิปรายในสภาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันของตำรวจนะครับเข้ามาตรวจสอบเร่งดำเนินการเพื่อจัดการคนผิดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุจริตในกองบินตำรวจที่ทุกอย่างมีความชัดเจนอยู่แล้วหลักฐานครบถ้วนสิ่งที่ท่านต้องทำคือดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผมเชื่อว่านี่คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจว่าท่านจะไม่ปกป้องพวกพ้องท่านจะไม่ช่วยเหลือคนในองค์กรของท่านข้อที่2ท่านจะต้องมีการจัดการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งป้องกันระบบตั๋วช้างซึ่งจะเป็นสิ่งที่ชักนำให้ค
คนของตำรวจนะครับคนขององค์กรตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายข้อที่3จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญกับตำรวจชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการอย่างจริงจังรวมไปถึงจะต้องไม่ไปเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปืนที่ตำรวจไม่ควรจะไปซื้อเองกระดาษไม่ควรจะไปซื้อเองเพื่อมาปริ้นมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้วรวมไปถึงน้ำมันสำหรับตำรวจที่เขาจะต้องใช้ในเรื่องของการลาดตระเวนในเรื่องของการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ข้อ4จะต้องมีการดำเนินการเพื่อจัดการในเรื่องของปืนเถื่อนอย่างจริงจังซึ่งถ้าเราสามารถจัดการปืนเถื่อนได้นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรการในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนต่อไปถ้าเราไม่มีปืนเถื่อนประชาชนจำนวนมากเจ้าหน้าที่จำนวนมากจะมีความรู้สึกที่ปลอดภัยมากขึ้นความจำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาปืนที่ถูกกฎหมายมาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินก็จะมีความจำเป็นน้อยลงข้อ5เฉพาะหน้าสำหรับกรณีคลับวันจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าตกลงแล้วมีการให้สินบนหรือไม่ผมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมทราบดีว่าท่านเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งความเป็นไปได้ที่ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสวยรับสินบนผมเชื่อว่าน้อยแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยมีไหมท่านต้องเข้าไปตรวจสอบคำพูดของผู้ประกอบการของคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการออกมาพูดอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจ่ายหมดแล้วเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้นั่นหมายความว่ามีบางคนบางกลุ่มทำตัวเองอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่ข้อ6ท่านผบ.ตร.จะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจของตำรวจใหม่ได้แล้วว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนไม่สำคัญไม่ใช่กับคนเห็นต่างทางการเมืองท่านปฏิบัติกับพวกเขาราวกับเป็นผู้ก่อการร้ายกำลังตำรวจจัดเต็มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านต้องปฏิบัติกับบุคคลที่เป็นอันตรายหรือภารกิจที่เป็นภารกิจของท่านในเรื่องของการจัดการป้องกันปัญหาอาชญากรรมท่านกลับไม่ทำงานอย่างเต็มที่อ้างว่ากำลังไม่เพียงพอแบบกรณีที่เกิดขึ้นที่คลับวันถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนเขาตั้งคำถามได้ว่าตกลงแล้วหน้าที่ของตำรวจท่านกลับไม่สามารถทำได้ส่วนเรื่องที่มันเป็นประชาธิปไตยบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองมีสิทธิ์ในการที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดท่านกับใช้กำลังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมเป็นข้อเสนอจากฝ่ายการเมืองไปยังรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้านิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับภริศวัชรศิลป์นะครับก็ย้ำจุดยืนของพรรคก้าวไกลที่จะแก้มาตรา112เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันไปติดตามการแถลงกับไอติมภริศพรรคก้าวไกลครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ประชาชนทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับอย่างที่หลายคนอาจจะเห็นในข่าวสารนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราได้มีการเปิดตัวชุดนโยบายที่มีชื่อว่าการเมืองไทยก้าวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายทั้งหมด17ข้อในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยครอบคลุมตั้งแต่การไปรูปกองทัพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนการสร้างสังคมที่คนเท่ากันสังคมที่โอบรับความหลากหลายบนฐานของความเสมอภาคและก็แนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับเราเห็นถึงหลายพรรคการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะที่คัดค้านหนึ่งในนโยบายที่เรานำเสนอนั่นก็คือนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา112หรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจดีครับว่ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นประเด็นที่ประชาชนนั้นมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแน่นอนนะครับว่าทางผมและพรรคก้าวไกลเราเคารพสิทธิ์ของทุกพรรคที่จะเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับนโยบายของพรรคก้าวไกลแต่ที่ผมจำเป็นต้องขอใช้เวลาชี้แจงในประเด็นดังกล่าววันนี้ก็เพราะว่าเหตุผลที่หลายพรรคครับให้ในการคัดค้านการแก้ไข112เป็นเหตุผลที่ผมเกรงว่าแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนหรือความจงใจที่จะบิดเบือนเนื้อหาสาระของนโยบายของพรรคก้าวไกลเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่หลายพรรคใช้ครับในการคัดค้านข้อเสนอของพรรคก้าวไกลคือการย้ำว่าประเทศไทยนั้นยังจำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุขหรือว่าพระมหากษัตริย์ทั้งที่ในเชิงข้อเท็จจริงแล้วนะครับข้อเสนอในการแก้ไข112ของพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้ประเทศเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองประมุขหรือพระมหากษัตริย์เพียงแต่เป็นข้อเสนอในการทำให้กฎหมายคุ้มครองประมุขในประเทศเรานั้นทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาและก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางพรรคก้าวไกลเราเห็นครับว่ากฎหมายอาญามาตรา112นั้นมี3จุดสำคัญที่อาจจะมีปัญหาเราจึงต้องการจะแก้ไขใน3ประเด็นดังกล่าวเพื่อทำให้กฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศเรานั้นไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากลแต่ยังจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพและความสง่างามของสถาบันพระมหากษัตริย์จุดที่1 นะครับหรือข้อที่1ที่เราเสนอให้มีการแก้ไขคือการลดความหนักของโทษการแก้ไข112ของพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทำให้โทษสำหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นปัจจุบันนะครับกฎหมายอาญามาตรา112ได้กำหนดโทษของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ที่จำคุก 3-15 ปีซึ่งนับเป็นโทษที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาและเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปที่พิจารณ์ชาววัฒนพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เป็นนั่งร้านของคสช.ไปติดตามการแถลงจากพี่จารย์ชาวพัฒนวงศ์ครับมีการแถลงข่าวนะครับในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยจะเริ่มนะครับจากที่ผมนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยจะเป็นประเด็นนะครับสืบเนื่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยถึงการทุจริตในการกู้เงินของกำลังพลเพื่อการสร้างที่พักอาศัยจากกรมสวัสดิการทหารบกก็ต้องเรียนว่ากรณีนี้เนี่ยก็อยู่ในกระแสสังคมแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราลองมองดูนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นท่าทีใดๆการให้ความเห็นใดๆหรือการออกมาสั่งการใดๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแล้วก็น่าเคลือบแคลงเป็นอย่างยิ่งผมวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเพื่อรับมือต่อปัญหาเรื่องนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดนะครับแรงกดดันกลับไปที่กระทรวงกลาโหมก็ดีหรือกองทัพบกก็ดียังไงฮะเริ่มต้นนะฮะถ้าเราไปดูนะครับท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกทั้งยังเป็นนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกแต่กลับนิ่งเฉยครับไม่มีการให้ความเห็นไม่แสดงถึงความเดือดเนื้อร้อนใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นประหนึ่งพยายามจะทำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวพลเอกประยุทธ์ถัดมาครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างบุคคลระหว่างผู้ประกอบการที่มาสร้างที่พักอาศัยนะครับกับกำลังคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กร
หรือกองทัพบกอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่าพยายามที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบมันไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างของกองทัพแล้วก็ไม่น่าจะต้องไปรื้อหรือแก้ไขอะไรในเชิงโครงสร้างแล้วก็มาจบสุดท้ายครับที่โฆษกกองทัพบกนะครับที่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาพูดถึงหลายประเด็นนะว่าไม่มีปัญหาอย่างไรได้รับการแก้ไขไปแล้วอย่างไรนะครับหลายอย่างแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับที่ออกมาพูดว่าเรื่องการกู้เงินเพื่อที่พักอาศัยที่เป็นปัญหาในครั้งนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับกรณีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่โคราชที่มีอดีตนายทหารผู้หนึ่งนะครับก็ออกมาทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะครับที่สังคมรับรู้กันดีก็ออกมาพูดนะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ขอโทษครับไม่มีคำอธิบายในรายละเอียดใดๆพูดสั้นๆง่ายๆว่าไม่เกี่ยวข้องทำไมถึงต้องออกมาปฏิเสธแบบนี้ครับเพราะกองทัพรู้ดีครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าสังคมมองว่าเชื่อมโยงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กองทัพมันจะทำให้การเสนอการปฏิรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วผมยืนยันครับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเอกสารที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะครับนี่เป็นเอกสารที่ทางผู้ประกอบการผ่านทางทนายไพศาลนะครับได้ยื่นร้องต่อพรรคก้าวไกลโดยส.ส.ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หลักฐานนี้ประกอบด้วยหลายส่วนหนึ่งในนั้นนะครับมีความเชื่อมโยงของประเด็นเรื่องนี้กับเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนะครับดังนั้นผมก็ต้องเรียนว่าการออกมาปฏิเสธของโฆษกกองทัพบกโดยไม่ได้ลงรายละเอียดโดยไม่ได้มีการชี้แจงนะครับว่าทำไมเพราะอะไรถึงบอกว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมันก็เป็นเหตุการณ์จากการกู้เงินซื้อบ้านจากกรมสวัสดิการทหารบกเช่นกันเนี่ยแต่ไม่อธิบายอะไรเลยผมเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและสังคมเนี่ยคงต้องติดตามเพราะผมยืนยันนะครับว่าถ้าแม้ว่าเราจะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรในการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ถูกเอายุทโธปกรณ์ออกมาใช้ในการกราดยิงประชาชนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าปมปัญหาเหตุจูงใจหลักที่เกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของนายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญเสียยิ่งกว่าการไปควบคุมปืนซะอีกนะครับเอาละครับทีนี้ก็จากหลักฐานทั้งหมดที่เมื่อสักครู่นะครับผมหยิบยกขึ้นมาให้เห็นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเบื้องต้นนะครับที่พวกเราได้ดูเนี่ยก็พบว่ามีข้อสังเกตนะครับด้วยกันอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ครับยืนยันครับว่าเราไม่สามารถบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างผู้ประกอบการกับกำลังพลได้นะครับข้อมูลทั้งหมดในนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2564สรุปได้อย่างนี้ครับว่าจำนวนนะครับของการอนุมัติจำนวนรายการนะครับของการอนุมัติเงินที่ซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ยนะฮะรวมทั้งสิ้นเนี่ย620รายการนี่คือจาก2ผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับ620รายการคิดเป็นยอดวงเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น821ล้านบาทโดยมีการบันทึกครับว่ามีการหักหัวคิวหรือหักเปอร์เซ็นต์ออกไปเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 61.5 ล้านบาทนี่ก็คือมากกว่า 5% นะฮะก็อยู่ประมาณ 7-8% คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าแยกออกมาเอา620รายการเนี่ยแยกออกมาเนี่ยก็คือถ้ารายการละขอพยะรายการละล้านห้านะครับก็คือจะมีเงินที่ถูกหักออกไปเนี่ยประมาณ7-8 หมื่นบาทโดยค่าเฉลี่ย
กำลังพลนะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือกำลังพลที่เป็นผู้กู้เงินนะครับมีตั้งแต่ยศ10ตรีจนถึงพันโทรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า400นายส่วนกำลังพลนะครับที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีทั้งสิ้นถึง35นายด้วยกันนะครับระดับพลตรี6นายพันเอก14นายพันโท2นายพันตรี2นายร้อยเอก2นายร้อยโท2นายร้อยตี2 1นายจ่า10เอก3นายแล้วก็ยังมีข้าราชการพลเรือนกลาโหมอีก1คนรวมทั้งสิ้นเนี่ย35คนตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับ1เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง10ปี2มีเจ้าหน้าที่หรือกำลังพลที่ถูกกล่าวหาอยู่ในเรื่องนี้ถึง35คนซึ่ง35คนนี้ไม่ได้ทำงานอยู่ในกรมสวัสดิการทหารบกพร้อมๆกันนะฮะแต่ว่าก็ได้รับการทำงานได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับต่อช่วงเวลา30ปีเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเนี่ยคือ35คนเพราะฉะนั้นผมตั้งคำถามครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้แล้วครับเพราะมันมีการกล่าวหาตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ามีการกระทำที่เป็นกระบวนการนะครับแล้วก็มีการส่งมอบส่งต่อแม้ว่าท่านหนึ่งจะถูกแต่งตั้งโยกย้ายออกไปแล้วท่านใหม่เข้ามาก็รับช่วงต่อนะกระทำกันมาต่อเนื่องนะครับดังนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวประการที่สองครับต้องเร่งให้ความเป็นธรรมต่อนายทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับว่ากำลังพลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ชั้น10ตรีจนถึงพันโทนะครับหรือมากกว่า400นายซึ่งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จาก400กว่านายเนี่ยก็อยู่ในระดับนาย10นะครับมากกว่า300นายนะครับเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยนะครับดังนั้นวันนี้เวลาหมดต้องลากันไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ